ซีแลนเดียทวีปที่ซ่อนมานานนับพันปีมีเรื่องราวการค้นพบที่ปกคลุมไปด้วยความลึกลับและอุบายการดำรงอยู่ของทวีปนี้ถูกเสนอครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่19แต่จนกระทั่งช่วงทศวรรษ1990ก็มีการค้นพบข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมันการค้นพบซีแลนเดียเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความอยากรู้อยากเห็นทางวิทยาศาสตร์และโชคที่แท้จริงในช่วงต้นศตวรรษที่19นักธรณีวิทยาเริ่มสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างการก่อตัวของหินในนิวซีแลนด์กับทวีปออสเตรเลียและแอนตาร์กติกาพวกเขาเสนอว่าครั้งหนึ่งทวีปเหล่านี้เคยเชื่อมต่อกันเป็นทวีปเดียวซึ่งพวกเขาตั้งชื่อว่ากอนวาน่าอย่างไรก็ตามการมีอยู่ของผืนดินขนาดใหญ่ระหว่างนิวินิแวนและออสเตรเลียยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงกันมานานกว่าตวรรษในช่วงทศวรรษที่1960และ1970นักธรณีวิทยาเริ่มรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีอยู่ของซีแลนเดียพวกเขาพบว่าการก่อตัวของหินในนิวซีแลนด์และออสเตรเลียไม่เพียงแต่คล้ายกันเท่านั้นแต่ยังมีประวัติความเป็นมาของการแปรสันฐานร่วมกันอีกด้วยสิ่งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจะต้องมีผืนดินขนาดใหญ่ระหว่าง2ทวีปที่แตกออกและจมอยู่ใต้ทะเลความก้าวหน้าในการค้นพบซีแลนเดียเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษปี1990ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายภาพแผ่นดินไหวขั้นสูงเทคโนโลยีนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแผนที่พื้นทะเลในรายละเอียดยศที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งเผยให้เห็นการมีอยู่ของทวีปขนาดใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งอยู่ระหว่างนิวซีแลนด์และออสเตรเลียพบว่าทวีปนี้มีความยาวประมาณ 3,000 กิโลเมตรกว้างประมาณ 1,000 กิโลเมตรมีพื้นที่รวมประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรการค้นพบซีแลนเดียพบกับทั้งความตื่นเต้นและความกังขาในชุมชนวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์บางคนยกย่องสิ่งนี้ว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในขณะที่บางคนตั้งคำถามว่าข้อมูลดังกล่าวเชื่อถือได้หรือไม่และทวีปนี้แตกต่างจากออสเตรเลียและแอนตาร์กติกาอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรก็ตามการวิจัยและการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลแผ่นดินไหวยืนยันว่าซีแลนเดียเป็นทวีปที่แตกต่างอย่างแท้จริงโดยมีธรณีวิทยาและประวัติเปลือกโลกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาซีแลนเดียต่อไปเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับธรณีวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพและประวัติศาสตร์การค้นพบทวีปลึกลับนี้ได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับการวิจัยและยังคงเป็นหนึ่งในการค้นพบที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจที่สุดในสาขาธรณีวิทยาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธรณีวิทยาและภูมิทัศน์ของซีแลนเดียมีลักษณะเฉพาะด้วยการผสมผสานระหว่างกระบวนการแปรสันฐานและภูเขาไฟที่หล่อหลอมทวีปนี้มาเป็นเวลาหลายล้านปีธรณีวิทยาอันเป็นเอกลักษณ์ของทวีปนี้เป็นผลมาจากตำแหน่งที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกและแผ่นเปลือกโลกของออสเตรเลียซึ่งนำไปสู่ประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนของการแปรสันฐานภูเขาไฟระเบิดและการกัดเซาะลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของซีแลนเดียคือไหล่ทวีปซึ่งกว้างและตื้นผิดปกตินี้เป็นเพราะความจริงที่ว่าทวีปถูกยกขึ้นด้วยแรงเปลือกโลกส่งผลให้มีความลาดเอียงค่อนข้างตื้นจากแนวชายฝั่งไปจนถึงมหาสมุทรลึกไหล่ทวีปยังเต็มไปด้วยหุบเขาใต้น้ำและร่องลึกหลายแห่งซึ่งคาดว่าเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลภูมิทัศน์ของซีแลนเดียยังมีลักษณะเด่นหลายประการรวมถึงแนวชายฝั่งที่ครุขระภูเขาสูงตระหง่านและฟยอร์ดลึกแนวชายฝั่งของซีแลนเดียมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องหน้าผาสูงชันหินโผล่ตลอดจนเกาะและหมู่เกาะต่างๆมากมายภูเขาซีแลนเดียก็น่าประทับใจเช่นกันโดยยอดเขาบางลูกมีความสูงถึง 4,000 เมตรเทือกเขาที่โดดเด่นที่สุดในทวีปนี้คือเทือกเขาแอลตอนใต้ซึ่งทอดยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรและรวมถึงภูมิประเทศที่ขรุขระที่สุดบางแห่งในทวีปนอกจากภูมิประเทศที่ขรุขระแล้วซีแลนเดียยังเป็นที่ตั้งของการก่อตัวทางธรณีวิทยาที่มีเอกลักษณ์หลายแห่งรวมถึงฟยอร์ดที่มีชื่อเสียงด้วยฟยอร์ดแห่งซีแลนเดียเป็นปากน้ำแคบและลึกซึ่งถูกกัดเซาะจากหินโดยทานน้ำแข็งและการกัดเซาะพวกเขาขึ้นชื่อในเรื่องน้ำทะเลใสดุจคริสตัลหน้าผาสูงตระหง่านและทิวทัศน์อันน่าทึ่งนอกจากนี้ฟยอร์ดยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดเช่นนกเพนกวินแมวน้ำและโลมา
ธรณีวิทยาและภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของซีแลนเดียยังสะท้อนให้เห็นจากทรัพยากรแร่ที่หลากหลายทวีปนี้เป็นแหล่งสะสมทองคำถ่านหินเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆจำนวนมากซึ่งมนุษย์ขุดขึ้นมามานานหลายศตวรรษอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของซีแลนเดียและยังคงเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันซีแลนเดียเป็นบ้านของพืชและสัตว์นานาชนิดรวมถึงสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิดซึ่งไม่พบที่อื่นในโลกภูมิศาสตร์ภูมิอากาศและประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาอันเป็นเอกลักษณ์ของทวีปนี้ได้สร้างระบบนิเวศที่หลากหลายซึ่งสนับสนุนชีวิตพืชและสัตว์ที่หลากหลายป่าของซีแลนเดียเป็นป่าที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปโดยมีพันธุ์พืชหลากหลายรวมถึงต้นไม้สูงตระหง่านพุ่มไม้เฟิร์นและมอสป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงนกกีวีอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งพบได้เฉพาะในซีแลนเดียเท่านั้นเช่นเดียวกับนกอื่นๆเช่นคาคาโปทาคาเฮและวีก้าป่าแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดรวมถึงสายพันธุ์ที่แนะนำเช่นกวางหมูและแพะรวมถึงสายพันธุ์พื้นเมืองเช่นทัวทาราสัตว์เลื้อยคลานที่พบในซีแลนเดียเท่านั้นทุ่งหญ้าของซีแลนเดียยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ทุ่งหญ้ามีลักษณะเป็นเนินเขาพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าละเมาะและเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิดรวมถึงนกที่บินไม่ได้กีวีรวมถึงนกอื่นๆเช่นนกสกายลาร์คนกนางแอ่นและนกกระจอกทุ่งหญ้ายังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดรวมถึงสัตว์ที่แนะนำเช่นวัวแกะและม้ารวมถึงสัตว์พื้นเมืองเช่นกระต่ายกระต่ายและพอซัมบริเวณชายฝั่งของซีแลนเดียเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลหลากหลายชนิดรวมถึงปลานกทะเลและสัตว์ทะเลสายพันธุ์อื่นๆหลากหลายชนิดน่านน้ำชายฝั่งยังเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเช่นโลมาปลาวาฬและแมวน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลยังเป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์หลายชนิดเช่นป่าชายเลนบึงเกลือและหญ้าทะเลซีแลนเดียยังเป็นบ้านของสัตว์สายพันธุ์เฉพาะถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่พบที่อื่นในโลกทัวทาราซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่พบในซีแลนเดียเท่านั้นเป็นตัวอย่างสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของทวีปนี้ทัวทาราเป็นของที่ระลึกของสัตว์เลื้อยคลานโบราณที่เคยท่องไปในโลกและมีลักษณะพิเศษคือตาที่สามอันโดดเด่นซึ่งตั้งอยู่บนหัวของมันทัวทารายังเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดชนิดหนึ่งในโลกโดยบางตัวมีอายุได้ถึง200ปีนอกจากพืชและสัตว์ที่มีเอกลักษณ์แล้วซีแลนเดียยังเป็นที่ตั้งของระบบนิเวศต่างๆที่ไม่มีที่อื่นในโลกอีกด้วยภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่หลากหลายของทวีปนี้ได้สร้างระบบนิเวศที่หลากหลายรวมถึงป่าฝนทุ่งหญ้าทุ่งทุนราและทะเลทรายระบบนิเวศแต่ละแห่งเหล่านี้สนับสนุนพันธุ์พืชและสัตว์ที่หลากหลายและเป็นส่วนสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของซีแลนเดียความหลากหลายทางชีวภาพของซีแลนเดียเป็นทรัพย์สินที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางธรรมชาติของทวีปพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์รวมถึงพันธุ์พืชประจำถิ่นหลายชนิดซึ่งไม่พบที่อื่นในโลกทำให้ซีแลนเดียเป็นสถานที่ที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ภูมิศาสตร์และที่ตั้งอันเป็นเอกลักษณ์ของซีแลนเดียในซีกโลกใต้ส่งผลให้มีสภาพอากาศและรูปแบบสภาพอากาศที่หลากหลายทั่วทั้งทวีปภูมิอากาศของซีแลนเดียแบ่งกว้างๆได้เป็น4ประเภทหลักได้แก่เขตอบอุ่นกึ่งเขตร้อนเขตร้อนและขั้วโลกสภาพอากาศแบบอบอุ่นพบได้ทางตอนใต้สุดของทวีปซึ่งภูเขาชายฝั่งและกระแสน้ำหมุนเวียนแอนตาร์กติกหรือ ACC มีบทบาทสำคัญในการลดสภาพอากาศภูมิภาคนี้มีฤดูหนาวที่ไม่รุนแรงและฤดูร้อนที่เย็นสบายโดยมีช่วงอุณหภูมิเฉลี่ย0องศาเซลเซียสถึง15องศาเซลเซียสหรือ32องศาฟาเรนไฮต์ถึง59องศาฟาเรนไฮต์ตลอดทั้งปีภูมิอากาศเขตอบอุ่นมีลักษณะพิเศษคือปริมาณน้ำฝนสูงโดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 1,000 มิลลิเมตรถึง 2,000 มิลลิเมตรหรือ39นิ้วถึง79นิ้วและมีความชื้นในระดับสูงตลอดทั้งปี
ภูมิอากาศกึ่งเขตร้อนพบได้ทางตอนเหนือของทวีปซึ่งอิทธิพลของ ACC นั้นเด่นชัดน้อยกว่าภูมิภาคนี้มีฤดูหนาวที่ไม่รุนแรงและฤดูร้อนที่อบอุ่นโดยมีช่วงอุณหภูมิเฉลี่ย15องศาเซลเซียสถึง25องศาเซลเซียสหรือ59องศาฟาเรนไฮต์ถึง77องศาฟาเรนไฮต์ตลอดทั้งปีสภาพภูมิอากาศกึ่งเขตร้อนมีลักษณะพิเศษคือปริมาณน้ำฝนสูงโดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 1,000 มิลลิเมตรถึง 2,000 มิลลิเมตรหรือ39นิ้วถึง79นิ้วและมีความชื้นในระดับสูงตลอดทั้งปีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนพบได้ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรของซีแลนเดียซึ่งอิทธิพลของ ACC มีน้อยมากภูมิภาคนี้มีสภาพอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีโดยมีช่วงอุณหภูมิเฉลี่ย25องศาเซลเซียสถึง35องศาเซลเซียสหรือ77องศาฟาเรนไฮต์ถึง95องศาฟาเรนไฮต์สภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนมีลักษณะพิเศษคือปริมาณน้ำฝนสูงโดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2,000 มิลลิเมตรถึง 3,000 มิลลิเมตรหรือ79นิ้วถึง118นิ้วและมีความชื้นในระดับสูงตลอดทั้งปีสภาพอากาศแบบขั้วโลกพบได้ทางตอนเหนือสุดของทวีปซึ่งได้รับอิทธิพลจากอาร์กติกเซอร์เคิลอย่างเด่นชัดภูมิภาคนี้มีสภาพอากาศหนาวเย็นและเป็นน้ำแข็งตลอดทั้งปีโดยมีช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยลบ20องศาเซลเซียสถึง0องศาเซลเซียสหรือลบ4องศาฟาเรนไฮต์ถึง32องศาฟาเรนไฮต์ภูมิอากาศแบบขั้วโลกมีลักษณะพิเศษคือปริมาณฝนต่ำโดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่200มิลลิเมตรถึง500มิลลิเมตรหรือ8ถึง20นิ้วและมีความชื้นในระดับต่ำตลอดทั้งปีนอกจากสภาพอากาศหลักทั้ง4ประเภทนี้แล้วซีแลนเดียยังพบกับรูปแบบสภาพอากาศที่หลากหลายรวมถึงแนวหน้าระบบความกดอากาศต่ำและแอนติไซโคลนรูปแบบสภาพอากาศในทวีปได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนที่ของรูปแบบสภาพอากาศของซีกโลกใต้รวมถึงกระแสน้ำที่เจ็ตสตรีมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสภาพอากาศและรูปแบบสภาพอากาศของซีแลนเดียลักษณะทางภูมิศาสตร์และที่ตั้งอันเป็นเอกลักษณ์ของซีแลนเดียส่งผลให้เกิดรูปแบบสภาพอากาศและสภาพอากาศที่หลากหลายทั่วทั้งทวีปโดยแต่ละภูมิภาคก็ประสบกับรูปแบบสภาพอากาศและเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปการทำความเข้าใจรูปแบบเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพยากรณ์และการจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและชุมชนของทวีปการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และมรดกทางวัฒนธรรมบนซีแลนเดียมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและหลากหลายยาวนานนับพันปีทวีปนี้เป็นที่อยู่อาศัยของวัฒนธรรมพื้นเมืองต่างๆรวมถึงชาวเมารีที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับผืนดินและทรัพยากรธรรมชาติชาวเมารีมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิดรวมถึงการทำประมงแบบดั้งเดิมเกษตรกรรมและความเชื่อทางจิตวิญญาณความเชื่อมโยงกับผืนดินและทะเลทำให้พวกเขาพัฒนาความเข้าใจอันซับซ้อนเกี่ยวกับโลกธรรมชาติและจังหวะของมันซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นการมาถึงของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปในศตวรรษที่18ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ของซีแลนเดียการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปนำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรและโครงสร้างทางสังคมที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อประชากรชาวเมารีพื้นเมืองการล่าอาณานิคมของซีแลนเดียทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวเมารีและผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปรวมถึงสงครามนิวซีแลนด์ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ทศวรรษที่1840ถึง1870สงครามส่งผลให้มีการยึดที่ดินจำนวนมากจากชาวเมารีและการพลัดถิ่นของชุมชนชาวเมารีจำนวนมากแม้จะมีความท้าทายในการล่าอาณานิคมแต่ชาวเมารียังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนและยังคงเจริญรุ่งเรืองบนดินแดนบรรพบุรุษของตนพวกเขามีส่วนสำคัญต่อสังคมนิวซีแลนด์รวมถึงในด้านศิลปะวรรณกรรมดนตรีและการเมืองวัฒนธรรมเมารียังเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่หลงใหลในมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของซีแลนเดียเพิ่มมากขึ้นมีความพยายามเพื่อปกป้องแหล่งวัฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์ของชาวเมารีเช่นเดียวกับการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมของชาวเมารีในด้านการศึกษาและสื่อการจัดตั้งศาลไวทังกิในปี1975ซึ่งสืบสวนการกล่าวอ้างของชาวเมารีเกี่ยวกับการละเมิดสนธิสัญญาถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขความอยุติธรรมทางประวัติศาสตร์และส่งเสริมการปรองดองระหว่างชาวเมารีและรัฐบาลนิวซีแลนด์พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของซีแลนเดียได้รับการหล่อหลอมจากประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ภูมิประเทศที่ครุขระของทวีปและสถานที่ห่างไกลทำให้ยากสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะอย่างรากลึกซึ่งนำไปสู่เศรษฐกิจที่ยังชีพตามประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการตระหนักรู้ถึงศักยภาพของซีแลนเดียในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพลังงานหมุนเวียนและการเกษตรแบบพิเศษการก่อตั้งเครือจักรภพซีแลนเดียในปี2020ซึ่งเป็นสมาพันธ์รัฐและดินแดนที่หลวมๆได้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองทั่วทั้งทวีปเครือจักรภพยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมและมรดกอันเป็นเอกลักษณ์ของซีแลนเดียรวมถึงภาษาศิลปะและประเพณีของชนพื้นเมืองหนึ่งในความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ซีแลนเดียเผชิญอยู่ก็คือการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทภูมิประเทศที่ครุขระของทวีปและจำนวนประชากรที่กระจัดกระจายทำให้การสร้างงอถนนสะพานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมอื่นๆเป็นเรื่องยากซึ่งจำกัดการเข้าถึงตลาดและบริการอย่างไรก็ตามเครือจักรภพซีแลนเดียได้ลงทุนอย่างมีนัยยะสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการก่อสร้างระบบทางหลวงใหม่และการขยายเครือข่ายการขนส่งทางอากาศและทางทะเลความท้าทายอีกประการหนึ่งที่ซีแลนเดียเผชิญคือการพึ่งพาอุตสาหกรรมจำนวนจำกัดโดยเฉพาะการเกษตรและการท่องเที่ยวความประบังของทัวร์ปีบต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและสึนามิทำให้ยากต่อการสร้างเศรษฐกิจที่หลากหลายอย่างไรก็ตามเครือจักรภพซีแลนเดียได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นพลังงานทดแทนเทคโนโลยีและการผลิตขั้นสูงในทางการเมืองซีแลนเดียมีประวัติที่ซับซ้อนและบางครั้งก็เป็นที่ถกเถียงกันทวีปนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมืองจำนวนหนึ่งรวมถึงชาวเมารีด้วยซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาสถาบันทางการเมืองและวัฒนธรรมของซีแลนเดียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการรับรู้ถึงความสำคัญของสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและการตัดสินใจของตนเองเพิ่มมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลและองค์กรที่นำโดยชนเผ่าพื้นเมืองจำนวนหนึ่งเครือจักรภพซีแลนเดียยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเมืองและความร่วมมือทั่วทั้งทวีปเครือจักรภพได้จัดตั้งสถาบันจำนวนหนึ่งรวมถึงสภารัฐสภาศาลสูงสุดและสภารัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกและดินแดนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองของซีแลนเดียได้รับการกำหนดรูปแบบจากประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์แม้จะเผชิญกับความท้าทายแต่ทวีปนี้ก็ยังมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเสถียรภาพทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการส่งเสริมสิทธิของชนพื้นเมืองและการตัดสินใจด้วยตนเองความหลากหลายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือจักรภพซีแลนเดียมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกและดินแดนต่างๆและจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอนาคตของทวีปซีแลนเดียทวีปที่ซ่อนเร้นเป็นที่มาของความหลงใหลสำหรับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและนักสำรวจมายาวนานแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงไม่เป็นที่รู้จักแต่อาณาจักรใต้น้ำกลับมีความลึกลับยิ่งกว่าเดิมใต้ท้องทะเลของซีแลนเดียเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนานาชนิดการก่อตัวทางธรณีวิทยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ที่รอการค้นพบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใต้น้ำทำให้สามารถสำรวจและศึกษาดินแดนอันกว้างใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ได้
ความท้าทายที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการสำรวจอาณาจักรใต้น้ำของซีแลนเดียก็คือขนาดที่ใหญ่โตของมันชายฝั่งของทวีปทอดยาวหลายพันไมล์และน้ำของทวีปดิ่งลงสู่ระดับความลึกกว่า 3,000 เมตรเพื่อเอาชนะความท้าทายนี้นักวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีโซน่าขั้นสูงที่สามารถทำแผนที่พื้นทะเลด้วยความละเอียดสูงช่วยให้พวกเขาสามารถระบุพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการตรวจสอบต่อไปยานพาหนะใต้น้ำอัตโนมัติหรือ AUV และยานพาหนะควบคุมจากระยะไกลหรือ ROV ยังได้รับการพัฒนาเพื่อสำรวจความลึกของมหาสมุทรของซีแลนเดียช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างจากพื้นทะเลและบันทึกสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำเหล่านี้การสำรวจใต้น้ำของซีแลนเดียได้ก่อให้เกิดการค้นพบมากมายแล้วในส่วนลึกของมหาสมุทรทางใต้นักวิจัยได้ค้นพบปลาปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลสายพันธุ์ใหม่ๆที่ไม่มีที่ไหนในโลกอีกแล้วพวกเขายังระบุการก่อตัวทางธรณีวิทยาที่มีเอกลักษณ์ซึ่งรวมถึงปล่องไฮโดรเทอร์มอนปล่องควันดำและภูเขาใต้ทะเลซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราหนึ่งในแง่มุมที่น่าตื่นเต้นที่สุดในการสำรวจอาณาจักรใต้น้ำของซีแลนเดียคือศักยภาพในการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ความโดดเดี่ยวและการไม่สามารถเข้าถึงได้ของทวีปได้นำไปสู่การอนุรักษ์ซากเรืออับปางและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆจำนวนมากที่มีอายุย้อนกลับไปถึงยุคแรกๆของการสำรวจและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ช่วยให้มองเห็นอดีตได้อย่างน่าทึ่งและให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การอพยพและการค้าของมนุษย์นอกเหนือจากความสำคัญทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์แล้วการสำรวจใต้น้ำของซีแลนเดียยังมีประโยชน์ในทางปฏิบัติที่สำคัญอีกด้วยการค้นพบสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลใหม่ๆและการก่อตัวทางธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์สามารถนำไปสู่การพัฒนายาแหล่งอาหารและทรัพยากรอันมีค่าอื่นๆนอกจากนี้การศึกษามหาสมุทรของซีแลนเดียยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยแจ้งกลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลการสำรวจส่วนลึกที่ซ่อนอยู่ของซีแลนเดียถือเป็นงานวิจัยที่สำคัญและน่าสนใจซึ่งมีศักยภาพที่จะให้การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และเชิงปฏิบัติที่สำคัญในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเราคาดหวังได้ว่าจะมีการค้นพบที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายในปีต่อๆไปอาณาจักรใต้น้ำของซีแลนเดียยังคงเป็นดินแดนอันกว้างใหญ่ที่ไม่เคยมีใครค้นพบเต็มไปด้วยความลึกลับที่รอการค้นพบ